สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเปิดประเด็นบันเทิงวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่นักแสดงจิตอาสานะคะมิวและลิตาค่ะแอปทักษะออนแอนทองประสมและดูสัญญานะคะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะร่วมการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มูลนิธิรามาธิบดีค่ะในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตภาคตะวันออกและนอกจากนี้ค่ะยังมีโรงเรียนแพทย์สถาบันวิจัยที่คงขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์อีกเป็นจำนวนมากโดยเงินบริจาคที่ได้จากการครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและวงการแพทย์อีกมากมายค่ะโรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวนี่เป็นประโยคที่อยู่ในคำนี้โฆษณานี้ก็บอกว่าเงินบริจาคของคุณเนี่ยช่วยได้ทั้งผู้ยากไร้ผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็คนรอบข้างของพวกเขาคือเครื่องมือทางการแพทย์และอาคารอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเดียวแต่ว่าที่นี่เป็นเหมือนสถาบันสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต่อไปรุ่นสู่รุ่นอีกมันต้องยอมรับว่างบประมาณที่ทางรัฐจัดสรรให้เนี่ยเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยแต่เราเป็นประเทศที่ผู้คนมีน้ำใจเราก็จะต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปสำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้นะคะก็จะออกอากาศให้ชมกันในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะผู้ชมสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้นะคะโดยผ่านทางเลขที่บัญชี2ธนาคารค่ะนั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะ